สวัสดีครับพบกับผมช่องแฟนตาซีเวิลด์อีกครั้งวันนี้ผมก็จะมาสปอยน้องโลตอนที่12นะเอาเป็นว่าไปรับชมกันเลยครับผมหลังจากที่เพจได้ใช้สกิลลาบศักดิ์สิทธิ์พิพากษาเข้าใส่น้องโลนะน้องโลก็ยังไม่ตายหรอกเพราะมีสกิลเทพพิทักษ์ผู้ไม่แพ้แต่เฮดพีก็เหลือแค่หนึ่งละจะทนได้แค่ไหนกันน้องโลไม่ยอมแพ้ครับใช้สกิลผู้ล่าเหยื่อกับสกิลไฮล่านะนะโจมตีใส่เพนแต่เพนก็ฟันทิ้งได้หมดละสถานการณ์ยิ่งย่ำแย่ไปอีกเมื่อน้องผมฟ้าวิ่งจะมาช่วยน้องโลนะครับแต่ก็โดนเพนฟันตายไปอีกน้องคาสุมิก็โดนน้องผมทองอัดจนกระเด็นนะนะยิ่งไปกว่านั้นน้องผมทองก็ใช้ผนังซ้ำซ้อนนะนะกดน้องซารีไว้น้องซารีเรียกโอเบโรออกมาช่วยก็โดนเนทฟันตายไปอีกเดก็พุ่งเข้าหาน้องผมแดงนะที่ปกป้องลูกแก้วอยู่น้องผมแดงก็โจมตีใส่แล้วใช้สกิลควันดำนะเพื่อหนีจากเดดแต่ก็โดนเพนฟันเข้าจังๆตายไปอีกคนเลยครับเพนก็ฝากเดดแกลูกแก้วแล้วนะแล้วก็หันมาตั้งท่าใหม่หวังจะปิดฉากน้องโลใช้สกิลลาบศักดิ์สิทธิ์ทำลายล้างนะพุ่งเข้าหาน้องโลแล้วนะน้องโลก็ทิ้งโลที่อยู่ในมือเผยเห็นแขนขวาที่กลายเป็นปืนนะน้องโลใช้พลังเคาน์เตอร์ยิงเข้าใส่เพนผู้แบบทุ่มสุดตัวไปเลยแต่พี่เพนแกก็ยังไม่ตายนะเพราะเพนมีสกิลเทพพิทักษ์ผู้ไม่แพ้เหมือนกันเพนตั้งท่าใช้สกิลใหม่อีกครั้งลาบศักดิ์สิทธิ์บทขยี้แต่น้องโลกูขอจริงบ้างนะต่อให้เยอะแล้วสกิลทอร์ล่าชิปหายปีศาจโลมาแล้วอึ้งไปเลยสิมึงน้องโลในร่างปีศาจก็เข้ามานะแดกเพนเข้าไปเป็นอาหารว่างอย่างง่ายดายชิปหายไหมล่ะเพื่อไม่เป็นการสับสนนะครับเอาเป็นว่าน้องโลในร่างปีศาจผมจะเรียกว่าปีศาจโลไปเลยนะครับปีศาจโลดูท่าจะยังหิวอยู่แล้วนะก็เลยแดกลากเข้าไปอีกแล้วก็บีบเดสตายคามือเอาไม่ได้กินนะเนี่ยตอนน้องผมทองเองก็โดนบาทาปีศาจหยับเจ้าดินไปเลยตายไปอีกคนนะเว้ยกิลต้นใครเด็กก็เป็นฝ่ายชนะแล้วนะเมื่อน้องผมฟ้ากับน้องผมแดงคืนชีพกลับมาก็ยังตกใจกับปีศาจโลเลยหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ปรึกษากันแล้วนะว่าได้เผยภัยในมือทั้งหมดแล้วน้องซาดิก็เลยบอกว่าคนใช้แผนต่อไปคนใช้น้องโลที่อยู่ในร่างปีศาจนี่เปิดฉากลุยไปเลยตอนนี้กิลต้นไคเดก็อยู่อันดับ6นะจึงคิดว่าไม่ควรที่จะเพิ่มพอยต์แล้วจึงคิดแผนลดจำนวนกิลลงเพื่อให้กิลใหญ่เพิ่มพอยต์ไม่ได้จะได้รักษาอันดับทั้งตัวเองไว้นะยังไงอันดับ6ก็แรงอัพอยู่แล้วละจากนั้นทุกคนก็เลยออกลุยนะเอาเป็นว่าเป็นฝ่ายถล่มอยู่ฝ่ายเดียวเลยคือแค่น็อกปีศาจผมว่ามันก็เหลือกินแล้วนะกินไม่เลี้ยงเลยผู้ชมในโลกหลังความตายนะแบบนี้นี่กิลต้นไคเดต้องแทบแรงแน่นอนบ่นกันว่าเลือกเป็นนางฟ้าแล้วสินะอย่างนี้ต้องเรียกว่าจอมมารแทนแล้วล่ะมั้งมาดูฝ่ายกิลแค้นจักรพรรดิอัคคณีกันบ้างนะครับตอนนี้ก็โดนเพลเยอร์ต่างๆจากกิลใหญ่แล้วนะดอมจำนวนมากเลยสมาชิกในกิลก็เหลือไม่ถึงครึ่งละก็มีรายงานมาอีกว่าพบปีศาจที่คาดว่าเป็นน้องโลนะกันลงมาที่นี่น้องมีก็คิดว่ายังไงพวกกูก็ตายหมดกิลแน่ละงานนี้น้องมีก็เลยออกคำสั่งเอาพวกมันไปกับเรามากที่สุดการต่อสู้ก็ดำเนินไปแล้วนะแต่แล้วครับพลังน้องมีกำลังจะหมดลงและโดนดอมจากเพลเยอร์จำนวนมากเลยก็มีปีศาจโดกระโดดเข้ามากลางวงนะน้องมีกระตกใจอยู่มากนะครับไม่ได้ทำร้ายน้องมีหรอกปล่อยลำแสงพิฆาตนะฆ่าเพลเยอร์กิลใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบน้องมีทั้งหมดเลยแล้วกระโดดหายไปทิ้งให้พวกน้องมีนั่นงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปีศาจโดไปช่วยน้องมีก็เพราะอยากให้กิลแผนจักรพรรดิอัคคณีเป็นส่วนหนึ่งในการกวาดล้างกิลอื่นนะครับพวกเพลนเองก็ออกถล่มกิลใหญ่แบบเดียวกับกิลน้องโลนะครับพอคิดแบบเดียวกันล่ะน้องซารี่กับน้องผมแดงก็ใช้สกิลร่วมกันนะแยกร่างปีศาจโลให้เป็น7ตัวไปเลยเออนี่มันตัวเดียวมึงโกงไม่พอหรือไงวะเอาเป็นว่าทั้งกิลต้นไคเดกิลชุมนุมดาบศักดิ์สิทธิ์กิลแค้นจักรพรรดิอัคคณีนะร่วมด้วยช่วยกันกวาดล้างกิลใหญ่กิลอื่นนะเพื่อรักษาอันดับของตัวเองไว้เอาเป็นว่าจบวันที่2ไงก็เหลือกิลอยู่เพียง6กิลนะแถมพอยก็ติดอันดับ10กันหมดเลยจึงเลือกล่าแต้มกันนะทั้งที่เวลาจริงๆน่ะมีกำหนดการถึง5วันเลยพวก GM ก็บ่นกันอยู่บ้างนะครับเป็นเพราะกิลน้องโลนะ GM ก็บอกว่าน้องโลนี่กลายเป็นตัวเลือกแขกไปแล้วใครๆก็มาเล่นตามน้องโลกันเยอะเลยครับสรุปกิลต้นคาเดก็ได้อันดับ3แล้วนะแล้วก็ถึงเวลาฉลองกันน้องโลก็ชวนกิลจักรพรรดิอัคคณีกิลชุมนุมดาบศักดิ์สิทธิ์มาร่วมชนแก้วกันด้วยจากนั้นมาร์คคอร์ดก็มาใช้ช็อตเด็ดในสงครามกิลให้ชมนะคือส่วนใหญ่ก็มีแต่น้องโลดอะช็อตเด็ดต่างๆนี่เอาตรงๆนะผมหาฉากนี้มากคนอื่นๆหาเหมือนผมหรือเปล่า
ที่ทุกคนในงานเลี้ยงน่ะก็บ่นเกี่ยวกับสกิลของน้องโล่ละเดี๋ยวก็มีขนงอกบ้างละมีปีศาจออกมาบ้างละน้องโล่ก็บอกไปว่าฉันเองก็แค่เล่นตามปกติเองนะทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันตรงไหนวะ นั่นสิครับมาตรงไหนวะที่มันเล่นบนชาวบ้านชาวช่องเขาเอาเป็นว่าก็จบน้องโล่ภาคแรกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเอาเป็นว่าคุยท้ายคลิปกันก่อนนะกันเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะมีน้องโล่ภาค2ผมนี่ดีใจมากเลยนะครับที่จะได้เห็นอนิเมะเรื่องนี้มีซีซั่น2นะแต่ก็น่าเสียดายครับตอนนี้เป็นอวสานไปซะแล้วอวสานภาคแรกไปแล้วครั้งหน้าผมก็คงต้องหาอนิเมะใหม่มาสปอยล์นะครับหรือบางทีก็อาจจะแนะนำอนิเมะบ้างละทำสลับกันไปทำสปอยล์มากไปเดี๋ยวช่องบินนะนะเดี๋ยวกันยาวๆแล้วกันครับสำหรับคนที่มาชมครั้งแรกนะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วครับเลย